กราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับอิดวันนี้ผมมีเด็กปั้นคนใหม่นะครับที่จะมารีวิวโฮเว่ยฟรีคลิปกับเราครับซึ่งอิดเป็นคนถ่ายฟุตเทจแล้วก็ทดลองด้วยฉายาของเขาก็คืออิดจะเอา GTR นะครับก็อิดจะเอา GTR หูฟังตัวนี้ราคา 6,490 บาทถ้าเกิดว่าคุณซื้อตั้งแต่วันที่2กุมภาถึง29กุมภานี้เขาจะแถมโฮเว่ยแบนที่เป็นตัวสมาร์ทแบนสมาร์ทวอทโฮเว่ยแบน 8,499 บาท Yes ครับกระเป๋าหูฟังอีก599แล้วก็ประกันหูฟัง499ผมไม่รู้ว่าแถมทำไมประกันหูฟังก็เพื่อมันฟังไม่ได้ยินใช่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ไงเผื่อคนกลัวก็แถมด้วยประมาณนะครับไม่รู้ว่าวันที่เริ่มพรีออเดอร์จะมีส่วนลดไหมแต่ผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าเล่นเพราะมันเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาแบบอัลกอริทึมิกใหม่ๆเลยแล้วเขามีการแบบ R&D หรือการแบบว่าวิจัยมาค่อนข้างหนักหน่วงมากกับหูฟังตัวนี้ผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูอีกตอนเองถ่ายฟุตเทจงงว่าทำไมมันเป็นลูกตุ้มแบบนี้งงไปมันเป็นหูฟังที่เฮ้ยใส่ยังไงถูกป่ะตอนแกะออกมานี่แบบเอ้ยหูฟังอะไรเป็นลูกตุ้มแบบนี้คุณมันเหมือนจิ๋วหูเออเหมือนจิ๋วหูเนาะแต่ว่าเป็นรูปถั่วใช่ที่มาคือว่าโฮเว่ยเนี่ยคือเขาไปแบบวิจัยกับคนหลายๆคนเป็นหลายๆพันคนเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณจะใช้หูฟังเนี่ยคุณชอบแบบไหนและหลายคนบอกเฮ้ยอยากใส่หูฟังที่มันแบบไม่เหมือนกับใส่หูฟังถ้าใส่หูฟังโดยปกติเนี่ยมันจะมีอาการระคายเคืองช่องหูแล้วก็ความเสียหายต่อการได้ยินหรือว่าการเสียดสีนู่นนี่นั่นบางคนแพ้มันยัดอยู่ข้างในมันโดนตุ่มหูอะไรขูดเป็นอะไรแล้วแต่นะครับบางคนไม่อยากให้มันรู้สึกอุดอู้ใส่หูฟังนานๆไม่ได้ต่อให้หูฟังธรรมดาคอมฟอร์ตแค่ไหนเนี่ยผมว่า 2-3 ชั่วโมงก็รู้สึกปวดตัวนี้ผมใส่ข้ามคืนตื่นมาดูกระปุกหูฟังหายไปไหนวะเฮ้ยหูฟังหายค้นเตียงนอนแบบเยอะมากหาไม่เจอใช่ไหมอยู่บนหูกูผมเป็นนะใช่นั่งอยู่ในออฟฟิศอะลองเอามาใส่คืออันนี้ใส่ใช่ไหมใช่นั่นแหละคือหัวเว่ยวิจัยมาดีมากเขาเวทบรรลานน้ำหนักอะจนรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับไอจิ๋วหูพี่ตอนใส่ตอนแรกเรารู้สึกนะว่ามันหนักนิดๆเพราะมันมีน้ำหนักตอนสวมเข้าไปถูกแต่ว่าเวทบรรลานของมันอะเรารู้สึกว่าใส่ปุ๊บสักพักนะชั่วโมงนึงปุ๊บหาละเฮ้ยผมฟังกูไปไหนวะชั่วโมงนึงเลยอะพี่ประมาณนั้นเหรอใส่แล้วค้างไว้ไงลืมของผมนะคือพอใส่ไปปุ๊บอะแป๊บเดียวอะถ้าไม่เปิดเพลงอะลืมไปเลยว่าใส่มันจะลืมไปเลยเว้ยเมื่อคืนล่าสุดที่พี่ใส่นอนอะพี่ลองใส่แล้วก็เปิดดูรีวิวนู่นนี่ใช่ไหมแล้วก็เผลอหลับแล้วมันเป็นหูฟังที่แบบขยับนู่นนี่หลุดไหมไม่หลุดเฮ้ยแล้วเวลาแบบใส่โดนที่นอนอ่ะคือมันแนบหูเราสนิทอย่างเงี้ยเห็นป่ะเออมันพอดีเลยใช่แล้วมันก็แบบเอียงหูไปนอนเงี้ยออมันก็ดันเหมือนกับมันดันตัวจิ๋วหูพี่อ่ะก็เลยรู้สึกเฮ้ยมาเปิดไฟแฝนหาหูฟังไปไหนวะคายที่หูเอออ๋อมันเบาอย่างนี้นี่เองทีนี้จุดเด่นๆของมันมีอะไรบ้างก็รูปทรงเลยเขาเรียกเป็นแฟชั่นที่ล้ำมากเหมือนก็ใส่แบบจิ๋วหูแล้วใส่ง่ายนะปึ๊บได้ละไม่เหมือนกับการใส่หูฟังเลยเพราะมันไม่ได้อุดเข้าไปยัดใช่เขาเรียกว่า Sea Bridgeแล้วก็สวมใส่สบายทุกโอกาสจริงๆที่ใช้ทั้งเอาไปวิ่งปั่นจักรยานเอาไปนอนยังลืมแล้วก็ข้อที่2คือหูฟังอ่ะเป็นแบบเปิดครับฟังเสียงชัดป้องกันการเสียงละลอกด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายอีกทีนึงว่าเขาทำยังไงนะครับแล้วก็ข้อที่3คือตอบโจทย์การใช้งานรองรับคำสั่งแบบสัมผัสซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบ Dual Connection สัมผัสยังไงคุณเห็นสะพานนี้ป่ะที่มันเป็นตัว C เนี่ยเขาเรียกว่า C Bridge แต่เอาหรือจะแตะตรงนี้ก็ได้หรือจะแตะตรง Comfort Bean ก็ได้นี่ตัวเม็ดถ่วงเนี่ยคือแตะได้ทั้ง3ที่ Comfort Bean Sea Beach แล้วก็ Acoustic Ball สรุปมันแตะได้มันแตะได้ทั้ง3อันเลยมันแตะได้ทั้งอันเลยครับแต่ยังไม่เจอการลั่นนะนอกจากคุณจะแบบคุณใส่หูฟังแล้วคุณเอาไปถูแบบสาวแล้วจริงจริงมันน่าจะโดนสักทีนึงแล้วว่านะไม่รอดไม่รอดจะเห็นว่ามันไม่ได้อุดในหูรูหูก็จริงครับแต่พลังการขับอ่ะมันขับได้ดีมันขับจากเชียงใหม่ไปอุบลนะขับได้ดีนะแล้วก็มีระบบลดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับทำให้การได้ยินของคู่สนทนาดีๆไมค์มันก็โคตรชัดตั้งแต่หูเว่ยฟรีบัด3ที่เราอวยลงไปในเพจอ่ะไมค์ชัดมากแล้วในกลุ่มหูฟังไวเลสอ่ะไปชมกันเฮ้ยราคา 6,000 เนี่ยมันทำไมทำเสียงได้ดีขนาดนี้เลยหรืออะไรเนี่ยแล้วก็อีกข้อนึงก็คือป้องกัน IP54 ในกล่องไม่มีอะไรนอกจาก C2C จบโอเคเดี๋ยวอธิบายสเปคก่อนไปการออกแบบเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวนานทีเดียวน่าจะ2ปีครึ่งเพราะว่าหูเว่ยเขาวิจัยมาหนักตัวนี้เนี่ยมีจำหน่าย2สีสีม่วงสีดำแล้วแต่คุณชอบสีดำเคสมันก็จะเป็นสีเทาๆเนาะแต่ข้างในมันจะเป็นสีดำแบบมันดูไม่เหมือนพลาสติกเออมันเป็นแบบมันเงาๆเหมือนโลหะจับมาไฟ
มันมีน้ำหนักดีนะน้ำหนัก 5.6 กรัมทำไมรู้สึกเหมือนมันไม่ถึง5กรัมเลยมันไม่ถึงไงเพราะว่ามันเวทบาลานซ์อย่างที่บอกว่าหัวเว่ยอ่ะคิดค้นมาดีเอาตั้งแต่ตัวนาฬิกาที่หัวเว่ยบัดอ่ะที่มันเปิดมาแล้วก็มีหูฟังอ่ะตอนนั้นน่ะผมไปฟังวิศวกรเขากว่าจะดีไซน์ได้นะว่าทุกด้านมันต้องน้ำหนักเท่ากันแล้วมันสามารถใส่สลับหูได้โดยที่มันต้องดีเทคกันอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะใส่ตอนไหนก็ตามคืออันเนี้ยเหมือนกันคุณจะใส่ข้างไหนเนี่ยคุณไม่ต้องเลยอันนี้เลฟอันนี้ไรอันไหนขวาไหนซ้ายใส่ไปเลยเนี่ยสมมติว่าคุณใส่แล้วคุณโยนเงี้ยอ่ะอิดใส่อิดจะใส่ยังไงก็ได้จะเอาข้างนี้สลับข้างนี้แล้วอิดก็ไปใส่หูปุ๊บใส่หูใส่หูปุ๊บมันก็คันเน็กทันทีแล้วมันจะดีเทคว่ามันจะดีเทคเลยว่าอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาทันทีซึ่งโคตรฉลาดดีเพราะว่าปกติหูฟังเนี่ยจะจับใช้ก็บางทีคนแบบยุ่งวุ่นวายอยู่เนาะจะจับมาใช้ใส่หูผิดข้างอะไรเงี้ยนี่ไม่ต้องใส่ยังไงก็ได้น้ำหนักเคส 45.8 กรัมโดยประมาณบวกลบไม่เกิน1บลูทูธรองรับเวอร์ชันใหม่ 5.3 แล้วก็ Dynamic Driver ขนาด 10.86 ทำไมไม่11ไปเลยเพราะว่าเขาไม่อยากตั๋ว86ไงพี่86เฮ้ยแรงนะไมโครโฟนมี2ตัวแล้วก็ไมโครโฟนแบบ VPU อีก1ตัวนะครับระยะเวลาในการเล่นเสียง8ชั่วโมงนานแล้วก็รวมเคสเนี่ย36ชั่วโมงรองรับโคเดกแบบ AAC SBC L2HC นะครับก็ใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android โหลดแอปได้นะครับเป็นแอป Huawei AI Live ครับโอ้โห มีประโยชน์กับ OPPO แล้วเรานะแบตเตอรี่ต่อหูนะครับ55มิลลิแอมเคส510โคตรเยอะเยอะจริงปกติเราจะเห็นหูฟังเนี่ย35มิลลิแอม45มิลลิแอมนี่55ข้างละ55เคสยังเก่งที่ผมเคยเห็นก็300ใช้เวลา40นาทีชาร์จอิบัตด้วยเคสชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้หมดเร็วนะแป๊บเดียวนะเร็วปกติเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนาะถ้าชาร์จเคส1ชั่วโมงถ้าชาร์จไร้สายอ่ะ150นาทีพอชาร์จด่วนอ่ะ10นาทีใช้ได้3ชั่วโมงใช่ไวนะไวหูเว่ยเนี่ยพัฒนาการชาร์จหูฟังทั้งตัวสมาร์ทวอทมาชาร์จแป๊บเดียวใช้ได้นานมาดูการดีไซน์แล้วก็ปรัชญาในการออกแบบเขาและวิศวกรของเขานะครับเขาคุยกับเราเขาบอกว่าเขาออกแบบซีบริดจ์ก็คือสะพานรูปตัว C หรือว่า C arm นะครับรูปตัว C เอาเป็นว่ามันเป็นรูปตัว C แหละตัววัสดุของมันนะครับอ่ะอีกลองจับแล้วมันจะเด้งคืนทุกครั้งนะระวังมือแตกนะครับ คือถ้าสมมติว่าคุณดัดอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหคุณใหญ่มากโอ้โหช้างแล้วกันคุณก็ดัดอย่างนี้ได้ไงมันฟรีสไตล์แล้วแล้วถ้าเกิดคุณปล่อยมันเด้งกลับมาที่เดิมไอตัวโค้งเนี่ยเขาเรียกว่าซีบิชเนาะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นตัวหูฟังเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะคูสติกบอลแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าคอมฟอร์ตบีนคือเป็นเม็ดถั่วที่ออกแบบมาคอมฟอร์ตมันจะมีความโค้งว้างนี่เห็นไหมซึ่งอันเนี้ยหูเว่ยก็ไปวิจัยมาอีกในหลายๆคนนะเพราะว่าใบหูของคนมันไม่เหมือนกันหูอินหูผมบางคนขี้มอกก็หูดำหน่อยครับแต่ผมหูขาวอย่างนะเฉลี่ยมาเป็นรูปทรงที่มันเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะรับกับหลายๆลักษณะหูที่มันอยู่ตรงหลังหูตรงเนี้ยเวลาเราใส่ก็แค่เราจับตรงนี้ใช่ไหมจับแบบนี้ยัดเข้าไปงงๆนี่เลยปุ๊บมันก็จะไปลงล็อกของมันเองใช่โคตรง่ายนี่ลองใส่ปุ๊บเสร็จเนี่ยพอสะบัดหงสมุดมันจะอยู่ของมันเนี่ยมันอยู่ของมันอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีความเหนืดของมันอ่ะมันเหมือนกับมันจะเกาะใบหูตรงนี้ไว้แต่เราจะไม่รู้สึกว่ามันเกาะถูกปะซึ่งตัวนี้น่ะเขาเลยทำเป็นคอมฟอร์ตบีนเอาไว้เพื่อไม่ให้มันระคายเคืองและไอตัวบอลอะคูสติกบอลซึ่งที่เป็นตัวที่ไดเวอร์อยู่เนี่ยมันก็จะกิ้งกิ้งในหูเราเว้ยมันจะไม่ได้ถึงกับจุกในรูหูนะมันจะแค่แตะมันจะแค่แตะใบหูตรงข้างหลังเนี่ยแตะแค่นี้ซึ่งตรงไดเวอร์มันก็จะยิงเข้าหูเราพอดีครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายทีนึงเดี๋ยวอธิบายดีไซน์มันก่อนเขาเรียกว่าหูฟังดีไซน์ทรงโอเพนเอียร์นะครับที่ผสมผสานเทคโนโลยีความสะดวกสบายเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวเคโอเลสองถุงเนื้อสัมผัสของตัว Cbit เนี่ยก็คือตัวนี้1เบาสบาย2ทนทานต่อข้ามเหงื่อและมันยังยืดหยุ่นนะที่เราทำอย่างเงี้ยมันยืดหยุ่นถึง 25,000 ครั้งตามมาตรฐานการทดสอบการบิดแบบสุดขีดมันจะโดนอย่างเดียวคือเวลาคนเจาะหูรอบใบหูเนี่ย มันจะโดนถูกปะถ้าเจาะเยอะๆเนาะใช่ถ้าเจาะรอบใบหูเยอะเนี่ยผมไม่โดนนั่นแหละหูผมสะอาดและหูเว่ยยังเคลมว่าหูฟังแบบเนี้ยใส่งานได้สบาย24ชั่วโมงเขากล้าเขียนลงมาเลยบางคนผมไม่รู้แต่สำหรับผมไม่รู้ว่ามันอยู่บนหูแค่นั้นเองสบายหรือเปล่าล่ะคือมันลืมไปเลยไงอย่างที่อิดบอกว่าถ้าเกิดเสียงเพลงมันดับแล้วเราฟังอยู่เอ้า
อยู่บนหูนี่เองแล้วก็ตัวอะคูสติกบอลที่เป็นกลมๆกับคอมฟอร์ตบีนที่มันเป็นรูปถั่วเนี่ยเขาก็ผสมนิกเกิลและไทเทเนียมทีนี้หูฟังแบบเนี้ยมันดียังไงลดการระคายเคืองใช่เห็นปะถ้าเราใส่หูฟังที่เป็นอินเอียร์เนี่ยบางตัวมันจะรู้สึกอุดในรูหูอุดปูเคยปะใส่อินเอียร์แล้วคันอินเอียร์ใส่แล้วแบบเวลาออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันจะเหงื่อเราออกอย่างเงี้ยแล้วมันก็เข้าไปอยู่ด้วยกันถูกแล้วก็บางตัวเนี่ยถ้าเป็นอีเอบัตใส่เข้าไปก็เจ็บใบหูเวลาทำงานแล้วก็มีก้านมีอะไรแล้วแต่ว่าตัวไหนแต่ตัวนี้ครับมันทำกลมๆเนี่ยหูใครมันก็เข้าได้หมดมันเข้าไปอยู่ในรูเลยนะถูกป่ะว่าพี่ใส่ถูกป่ะมั้งพี่นี่มาแล้วเหมือนอีจอหูนะแล้วก็คุณสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างไม่หลุดผมการันตีว่าไม่หลุดผมเองผมวิ่งแบบเร็วมากผมวิ่งวันละ5โลอ่ะ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใส่วิ่งเร็วขนาดนั้นแล้วไม่หลุดทำอะไรก็ไม่ใช่ผมก็ลองสะบัดหัวดูปุ๊บๆๆใส่เดินใส่สะบัดหัวก็ไม่หลุดนี่คือข้อดีของที่มันเป็นรูปทรงใหม่คือไม่อุดอู้ใส่สบายใส่ยังไงก็ได้ใส่ตอนไหนสลับหูใส่ได้หมดแล้วก็ใส่แล้วไม่หลุดมันจะมีการแบบล้างหูนิดนึงตอนคุณหันหัวเนี่ยล้างนิดเดียวปึ๊บเห็นปะเนี่ยถ้าบิดมาข้างนี้มันจะล้างนิดนึงแค่นั้นจะรู้สึกมันจะรู้สึกบิดเดียวนั้นบิดแบบสุดใช่แต่ถ้าเราทำแบบกิจกรรมไปด้วยปุ๊บมันก็มันเหมือนมีอะไรเกี่ยวๆนิดหน่อยสบายแค่นั้นเองไม่หลุดไม่หลุดไม่ขยับเลยผมบอกเลยผมลองวิ่งมา5วันตอนนี้ผมวิ่งเพราะผมเป็นไขมันพอกตับผมต้องออกกำลังกายเพื่อให้ไขมันมันละลายออกแล้วก็ไปกินเหล้าเราไปกินเหล้าต่อยาวตัวอย่างผมก็ใส่หูฟังเนี่ยวิ่งตลอดแล้วมันดีตรงอะไรพอหูฟังธรรมดาที่มันเป็นก้านหรือมันเป็นอะไรอ่ะบางตัวมันโดนเหงื่อมันก็จะค่อยๆหลุดถูกปะมันพอโดนเหงื่อเหมือนมันใช่เราต้องมาเช็ดไอ้นี่มันไม่หลุดถ้าใครวิ่งเกินกว่านี้ผมไม่รู้นะคุณอาจจะขี่จักรยานตีลังกาลงเขามันทอมครูซผมไม่รู้อาจจะหลุดแต่ผมไม่หลุดซึ่งผมชอบมากผมแนะนำให้คุณซื้อถ้าเกิดว่าคุณจะออกกำลังกายแต่ว่าพอกำลังกายและเบสมันไม่ค่อยกระหึ่มเท่าไหร่ถ้าเกิดนับว่าในโอเพนเอียร์นะผมว่าตัวเนี้ยดีนะต้องเทียบกับหูฟังที่มันเป็นรุ่นที่แบบที่ใช้ออกกำลังกายที่ใช้ธรรมดาเผื่อคุณจะซื้อไปออกอันนั้นมันจุกเข้าไปในรูทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้อิดฟังเพลงแหมแล้วอธิบายไปสนานนะครับแต่ผมฟังมาทุกแนวแล้วตลอดเวลาอาทิตย์นึงผมให้คุณฟังผมจะใช้ไอโฟนแล้วกันได้หนุกไหมฮะอิดอะไรพี่ยังไม่ได้เปิดเพลงอะไรครับจัสตินบีเบอร์ก็ได้พี่ง่ายๆโกดเหรอโกดก็ได้พี่ได้ยินไหมกำลังขับอะลั่นเลยมีเฉยคือผมไม่คิดว่าไดเวอร์คันนี้จะมีกำลังขับนะคิดว่ามันอาจจะเบาๆไม่เบาเหมือนหูฟังปกติเลยมันโคตรดีนะเสียงมันดีนะแปลกไหมมันดีเกินไปมันดีเกินกว่าจะเป็นโอเพนเอียร์ถูกถ้าคุณเอาคำว่าโอเพนเอียร์มาตั้งอ่ะมันดีเกินมันดีแบบมันดีสมราคามันดีจนแทบจะเป็นอินเอียร์ไปได้เลยถูกถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะเอาเบสที่มันกระแทกถ้ามันเอาหนึบอ่ะถ้าต้องการขนาดนั้นมันก็ต้องพกอินเอียร์มันต้องอินเอียร์ใช่แต่เทียบให้ดูถ้าคุณฟังเพลงแบบเสียงกลางเยอะๆอย่างเช่นR&B เลยพวกเนี้ยเพราะเลยเพราะว่าเสียงแหลมมีมิติแล้วมันไม่อุดอู้มันฟังสบายมันฟังได้เลยมันฟังได้นานๆหรือคุณจะดูรีวิวผมเปิดดูรีวิวดูเนี่ยไม่ปวดหูไม่อะไรคือพอมันรวมๆกันหลายๆอย่างมันทำให้รู้สึกมันก็ฟังได้สบายมันฟังได้เรื่อยๆอาจจะไม่ใช่หูฟังที่เสียงดีที่สุดแต่ผมว่าเสียงมันก็ดีมากแล้วยิ่งเป็นเสียงกลางนะผมฟังช่วงหลังๆผมฟังลูกทุ่งอินดี้บ่อยเสียงเกาพินมีมิติมากราคาเนี้ยถือว่าไม่แพงแต่อย่าคาดหวังเบสเยอะผมพูดแค่นี้ดีกว่าเบสอะมันจะไปไม่เก่งตรงเบสพวกเบสคิกดาวเบสปุ๊บ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 แต่ถ้าเบสที่มันเป็นแบบเบสกระจายข้างล่างเบสกระจายแบบละลายทิ้งๆโคตรดีเลยนะเบสแบบตึบตึบตึบมันจะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าเบสแบบตึมตึมมันจะโคตรดีมันจะได้ยินแบบดีอะใช่ไอตรงนั้นอะแล้วหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้ามันใส่อย่างเงี้ยเสียงมันก็ออกหมดดีใช่ไหมผมจะบอกให้ว่าเขามีเทคโนโลยี forwardsound web นะครับคือมันออกแบบตัว acoustic bond อะให้มันยิงเสียงเข้าไปในรูหูครับมันจะมีระบบการ reverse elimination web มันก็จะจำกัดขอบเขตของเสียงไม่ให้มันรั่วไหลออกเกินไปลดได้สูงสุด 6-17 dB เลยเมื่อเทียบกับหูฟังที่ใช้แบบนำเสียงจากกระดูกของบนคอนดักบนคอนดักอะเยอะนะเยอะถึง17เดซิเบลแล้วผมก็เอาไปลองมาจริงๆเป็นไงพี่ผมลองตอนจะนอนอ่ะมันจะเสียงเงียบเนาะผมเปิดประมาณ50ถึง60ก็จะมีเสียงแอร์เสียงไรแทรกอยู่คนข้างๆได้ยินเลยว่าฟังเพลงป้าเมียมาเลยอายนะ เรียบร้อย เรียบร้อย แต่ถ้าเกิดว่าเปิดสัก20 30 40อ่ะคนข้างๆจะไม่ค่อยได้ยินแหละอันนี้หมายถึงสภาวะแบบเงียบจะนอนนะแต่ถ้าปกติเงี้ยอย่างเมื่อกี้อิดเปิดกับห้องเงียบๆห้องสตูเรามันเงียบ60 60 70แต่60 70พี่ยังได้ยินอยู่ถ้านั่งใกล้ๆอย่างนี้นะก็ยังได้ยินอยู่ว่าอิดฟังเพลงโค้ดแต่ว่าเมื่อกี้ผมแทบไม่ได้ยินพี่พูดเลยถูกใช่เพราะนี่แหละ
เสียงมันยิงเข้าไปแล้วก็ถ้าไปลองด้านนอกอย่างเราดูทีวีเงี้ยแล้วอิดนั่งฟังแล้วพี่อยู่ข้างพี่จะไม่ได้ยินเสียงอิดเพราะว่าเสียงเอาเวลเมนต์เอาเวลภายนอกอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงที่อิดฟังเพลงเลยเพราะว่ามันมีเสียงทีวีเสียงพัดลมแอร์อะไรพวกนี้ผมตีง่ายถ้าคุณกังวลเรื่องเสียงที่มันเล่นรอดเนาะเหมือนคุณดูหนังโป๊อะไรเงี้ยครับพูดตรงที่มันแบบเสียงดังๆเงี้ยคุณเปิดสัก50560อะไรโดยประมาณมันจะเหมือนประมาณสักเราใส่ยินเอียร์แล้วเราเปิดสัก80 90อ่ะนี่มันก็ยังลดได้อยู่แต่มันจะใส่สบายแค่นั้นเองทีนี้หลายคนกังวลว่าถ้าไปใส่ฟังแล้วเสียงลมมันพัดไปทะเลเงี้ยก็นี่ครับตรงคอมฟอร์ตบีนครับมันจะมีรู2รูตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตัววินพูฟไมค์คือมันจะเป็นไมค์ฝังข้างในเนี้ยก็คือตัดเสียงลมซึ่งมันก็จะทำงานร่วมกันเนาะทำให้แม้ว่าคุณจะอยู่กลางแจ้งโดยมีลมพัดกระทบหูอ่ะมันก็ปกป้องจากเสียงลมนั้นได้พอสมควรก่อนที่จะไปเทสไมค์เราอธิบายก่อนมันจะมี2ตัวนะครับตรงรูเห็นไหมเนี่ยรู1รู2เนี่ยแล้วมันก็จะมีตัวนึงเป็น VPU ด้านในในลูกแก้วเนี่ยนะด้านหลังเนี่ยเวลาคุยเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีไมโครโฟนที่นำเสียงจากกระดูกของเราเนี่ยก็เป็นอัลกอริทึมที่ตัดเสียงรบกวนการโทรแบบ DNN หรือ Deep Neural Network เป็นคุณสมบัติให้ไมค์มันป้องกันเสียงรบกวนจากลมได้เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเสียงในเสียงจอแจด้วยเสียงไมโครโฟนครับใช่เสียงไมโครโฟนด้วยอ่ะไปชมครับไปทดสอบเสียงไมค์แบบการพูดปกตินะครับของหูเว่ยฟรีคลิปนะครับว่าเป็นยังไงจากที่ผมใช้มาครับไมค์เสียงดีมากเลยนี่หนีบอยู่ติ่งหูนะครับผมทดสอบไมค์กับเสียงฝนตกหนักๆนะครับดูว่าเวลาเราพูดคุยไปเนี่ยเขาจะได้ยินแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเงียบสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้ฟังเสียงของหัวกล้องก่อนแล้วก็ฟังเสียงของฟรีคลิปนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือหูฟังจากไมค์ฟรีคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเงียบสักนึงนะครับเพื่อให้ดูว่ามันจะทำยังไงทำเงียบนะครับแล้วก็ตัดไปกล้องกลับมาเงียบนี่ประมาณนี้นะครับฝนตกหนักๆดังๆเลยนะครับดังกว่าความเป็นจริงนะต่อไปเป็นเสียงลมนะครับนี่ดูว่าลมเป็นยังไงนะครับแต่หูฟังรุ่นนี้ดีอย่างนึงคือเวลาเราโดนลมอ่ะมันจะไม่มีเสียงลมพับๆในหูอ่ะหรือว่าอาจจะยังไม่แรงพอจะโดนปกติผมเทสเท่านี้ลมมันจะมีพับๆในหูนะครับรุ่นนี้ไม่มีพับๆในหูมีนิดเดียวอ่ะเอ้ยเจ๋งอ่ะคือเหมือนแค่เราได้ยินเสียงมันกระแทกหน้าแค่นั้นแต่มันจะไม่พับนะครับดูว่าเราพูดแล้วเป็นยังไงเนาะสำหรับเสียงลมนะครับค่อนข้างจะแรงอยู่นะถ้าไปชายทะเลก็ลมแรงอ่ะโดยประมาณนะครับสำหรับเสียงลมต่อไปเนี่ยมันไม่มีโหมดเกมให้เล่นฉะนั้นหูฟังเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมโดยตรงใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันให้คุณมีความสุขว่ากันเถอะแต่ว่าเดี๋ยวไปเทสเกมให้ดูว่าดีเลย์เท่าไหร่ไปชมกันเลยครับโอเคมาสรุปกันเกี่ยวกับหูฟังหูเว่ยฟรีคลิปชอบไหมผมชอบนะผมให้10 10ผมไม่รู้นะผมอวยให้ซื้อแค่นั้นแหละเพราะอะไรวัสดุมันทำมาดีจริงแล้วมันดีมากแล้วเท่าที่เราคุยกับหูเว่ยโดยตรงเนี่ยเขาปานี่ในการออกแบบจริงๆตั้งแต่ตัวหูเว่ยวัดบัตรอะจริงๆเราคิดเห็นแค่ว่ามันเป็นหูฟังในนาฬิกาใช่ไหมแต่จริงๆเขาคิดแบบลึกกว่านั้นแบบหลายชั้นว่ามันจะต้องบาลานซ์ยังไงแล้วก็สามารถสลับหูได้เลยอันนี้คือเหมือนกันใส่ง่ายมากเบาทั้งที่จริงๆตัวไม่เบาแต่เบาเสียงดีดีมากระบบชาร์จก็แบตอึดมากใช่36ชั่วโมงชาร์จเร็วด้วย10นาทีใช้ได้อีก3ชั่วโมงชาร์จแวลเลตก็ได้ชาร์จสายก็เร็ว1ชั่วโมงก็เต็มผมนะดีไซน์10เสียง10แบต10มีอะไรอีกอะที่ต้องตัดทนด้วยนะใช่แล้วไมค์เหรอ9แล้วกันไมค์ผมว่าก็ดีอะใช่ถ้าพูดถึงว่ามันเป็นแบบทรงเนี้ยก็คุยดีถ้าเรื่องราคาเนี่ยมันมาสมกับวัสดุแล้วใช่แถมมีแอปด้วยใช่นะแอปนี่แอปของเขาเป็นหัวเว่ย iLife นี่เราเชื่อมต่อเข้าไปแล้วก็จะบอกอันนี้คือคุณภาพเสียงคือนี่ไม่ใช่อยู่ดีๆเขาเซตมาเป็นแบบเฮ้ยแบบเพิ่มเสียงแหลมเนี่ยคือเขาเซตกับการฟังจริงๆของเขาคือวิศวกรเขาเซตมาจริงนะผมลองฟังดูเนี่ยเสริมจังหวะการออกกำลังกายก็แบบเร่งเบสเร่งอะไรขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ผมเน้นเสียงนะครับก็ไปปรับได้ในนี้จะมีให้4แบบมันมี4แบบจริงแต่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็น4แบบที่คุณภาพถูกคุณจะพูดคำนี้แต่คุณลืม แล้วก็มีท่าทางการสัมผัสคุณไปเซตได้ว่าคุณจะต่อคุณก็ตั้งไปข้างซ้ายจะเป็นยังไงผู้ช่วยปลูกเสียงแต่มันจะไม่มีเกมโหมดนะเห็นไหมเนี่ยคุณก็ตั้งได้รับสายวางสายหรือว่าแตะ3ครั้งจะเป็นอะไรแล้วแตะโคตรแม่นคือคุณแตะเร็วๆได้เลย
ตึกๆติดมันฉลาดมากมันคอมฟอร์ทเบิลไปหมดอะถ้าเกิดอยากได้คุณภาพเสียงเยอะๆก็ไปฟรีบัตใช่แต่ถ้าใช้ทุกกิจกรรมในชีวิตอะก็ต้องตัวนี้โคตรง่ายเอาจริงข้อพิจารณาคือมันก็ไม่มีเกมโหมดใช่เบสอาจจะไม่ถูกใจคุณถ้าเกิดคุณฟังเบสถ้าบางคนฟังแบบเพลงเบสเยอะเน้นเบสมันอาจจะไม่ได้โดนไม่ได้ตอบโจทย์เท่าขนาดนั้นเพราะว่าฟังแบบผู้ดีฟังเพลงเสียงกลางเยอะๆจริงๆมันฟังแบบไหนก็ได้จริงๆมันฟังแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณจะพอใจใช่อยากให้ลองนะใช่อยากลองไปใส่ฟังคือถ้าเกิดลองช็อปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพต้องใช้ในชีวิตประจำวันสัก5วันคือแบบมันสบายอ่ะจริงๆบางคนอาจจะผิดหวังกับหูฟังสไตล์เนี้ยมาเยอะผมก็เคยแต่ว่าอยากให้เปิดมีเยอะที่ส่งมาออฟฟิศเราเป็น100เลยนะเยอะเยอะไม่เป็นร้อยจะเบอร์ไปแต่เยอะจริงบางอันใส่ออกกําลังกายดึงข้อปุ๊บหลุดมีผมเลยว่าตัวนี้ไม่หลุดถ้าคุณต้องการฟังเพลงหรือออกกําลังกายเลยก็ตามแต่ในชีวิตคุณนะแล้วใส่ง่ายๆนะใช้งานง่ายๆเลยนะจบที่ตัวนี้ครับฟรีคลิปสำหรับวันนี้ผมและอิดต้องขอลากันไปก่อนเพราะหิวส้มตำซะเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีครับ